อันนี้เป็นบริเวณห้องตรงกลางครับเปิดผิงฟ้านะครับทางเดินแล้วก็บันไดชั้นดาดฟ้าพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นนะครับที่ฝั่งไทยด้านนู้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้แม่น้ำโขงตรงนี้ด่านคนเข้าเมืองครับที่ข้ามทางเรือนะถ้าข้ามสะพานเนี่ยออกไปไกลและนู่นเมืองมุกดาหารครับผมนั่งมองโลกข้างหน้าเปลี่ยนสีในตอนพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่ชั้นดาดฟ้าสวรรค์คาเฟ่ครับผมประเทศลาวสวยงามมากครับเจ้าของโรงแรมนะได้อิทธิพลจากหวงกาไวนะครับหนังพวกหนังอาร์ตนะครับนี่โฮเทลโปสเตอร์ด้านล่างจะเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟครับข้างบนวิทิพัฒน์สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่ร้านสวรรค์คาเฟ่นะฮะตรงนี้เป็นทั้งร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็ที่พักเดี๋ยวเราจะมาที่พักกันก็นี้ในห้องพักครับก็200,000 กีบหรือว่า800 บาทนะครับอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือที่ขึ้นมาข้ามมุกดาหารสวรรค์เขตครับมีปลั๊กไฟแล้วก็มีโต๊ะนั่งมีการต้มน้ำให้เช็คเอาท์นี่11 โมงครับอันนี้กระเป๋าผมกับน้ำที่ซื้อมาไม่แขวนเสื้อครับแปลกดีมีแอร์นะครับแล้วก็ให้ตรงนี้ดูครับนี่ห้องน้ำครับแต่ว่าอันนี้คือห้องอาบน้ำนี่ครับมีน้ำอุ่นน้ำเย็นอ่ะมีคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วถ้าทำธุระหนักเบาอ่ะไปที่ไหนมานี่ครับถอยออกมาอยู่นู่นครับตรงนี้เป็นหน้าเตียงผ้าเช็ดตัวครับแล้วก็มีที่นั่งด้านนู้นเป็นหน้าต่างครับแล้วก็หันมาตรงนี้ครับนี่คือห้องน้ำครับกับห้องน้ำซ่อนอยู่หลังประตูนี้ส่วนตรงนู้นเนี่ยเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็โต๊ะแล้วก็เป็นกระจกกว้างครับห้องก็จะเล็กๆหน่อยตามสไตล์เก่าถามว่าทำไมเขาทำแยกกันเพราะว่าเขาทำแยกเนื่องจากอะไรล่ะมันเป็นอาคารเก่าครับทำห้องใหญ่ไม่ทำห้องน้ำใหญ่ไม่ได้ลำบากครับที่เขามาดัดแปลงนี่ก็นับว่าเก่งมากแล้วครับพื้นนี้เป็นพื้นไม้นะเอาอาคารเก่ามาดัดแปลงครับนี่คือตัวห้องครับแล้วก็มี Wi-Fi มีเตียงครับมีปลั๊กหัวเตียง
แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมจากสวนเขตประเทศลาวครับผม